สวัสดีครับผมบอสอิทธิโสภานะครับจากบริษัทอิทธิโสภาเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็บริษัทร่วมสาธิชนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวเตาเผาซากสัตว์นะครับตอนนี้เราได้สร้างงานอยู่ที่ในสักปรีนะฮะที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวดูเกี่ยวกับภายในทั้งหมดนะฮะที่เราได้สร้างเกี่ยวกับพวกเตาเผาซากสัตว์มีอะไรบ้างนะครับชมนะฮะเราจะมีตัวรอบนะฮะรอบตัวนี้เป็นล็อกโซ่นะครับขนาด 7.5 ตันนะครับตัวนี้มีไว้สำหรับในการยกสัตว์ใหญ่นะครับแต่รายการติดตามของเรามีทั้งหมด2ตัวนะฮะก็คือจะมีตัวรอบที่จะรับสัตว์มาจากด้านนอกนะครับตัวรอบนี้จะรับจากสัตว์ด้านนอกนะครับเข้ามาสู่ภายในห้องตรงกลางนี้เพื่อจะมีการชำแหละซากก่อนที่จะสร้างนะครับก่อนที่จะใช้ร่องตัวนี้เพื่อที่จะนำเข้าไปสู่ตัวการเตาเผาตัวนี้นะครับครับก็อันดับ2คือเตาเผาซากสัตว์นะครับไอ้ตัวนี้เราเป็นตัวที่เราดีไซน์เป็นโมเดล INTL นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเกี่ยวกับตัวเตาเผาตัวนี้นะครับก็คือตัวเตาเผาตัวนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่หน้ากว้างตัวนี้สี่ที่2เมตรนะครับ2เมตรแล้วก็จะมีช่องเก็บอันนี้ก็คือช่องเก็บพวกกระดูกพวกซากนะฮะที่จากการเผาพวกขี้เถ้าต่างก็จะมาเข้าสู่ตรงนี้นะครับความยาวเตาตัวนี้อยู่ประมาณ4เมตรนะครับจะมีแบบจะเป็นเตาลักษณะเป็น2ห้องเผานะครับก็คือจะ1เผาซากห้องบริเวณห้องนี้แล้วก็ควันมลพิษต่างๆก็จะมีกระบวนการเผาควันอีกห้องนึงนะครับตัวนี้เป็นระบบห้อง2ห้องเผาไหม้นะครับห้องแรกคือที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วคือด้านล่างห้องที่2คือห้องเผาควันตัวนี้จะเป็นระบบเผาโดยใช้ระบบแก๊สนะครับระบบแก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะครับปริมาณการเผาต่อ1ชั่วโมงอ่ะใช้แก๊สอยู่ที่30กิโลแก๊สเท่านั้นนะครับแล้วก็การกำจัดมลพิษสเต็ปเราจะมีทั้งหมดกันเราจะกำจัดมลพิษอีก1สเต็ปก็คือใช้ระบบสเปรย์น้ำเข้ามาร่วมด้วยนะฮะก็คือสเปรย์น้ำก็มีถังตัวนี้คือเรียกว่าถังเวสเกเบิลนะฮะก็คือจะใช้ตัวสเปรย์น้ำจับกับพวกอากาศที่ไม่เป็นมลพิษนะครับแล้วก็มีถังไซโคนตัวนี้เป็นถังไซโคนเพื่อที่จับตะกอนหนักต่างๆนะฮะที่เกิดจากออกรสู่เกาะสู่ออกรป่องนะครับแล้วก็ถังพักน้ำอันนี้ก็คือถังพักน้ำคัดครับ1ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชมสาธิตขั้นตอนในการทำงานทีละส่วนนะครับเริ่มจากส่วนแรกคือล็อกไฟฟ้านะฮะระบบไฟฟ้าเราจะเป็นระบบแยกระหว่างเตาเผากับตัวระบบอาคารแล้วก็ตัวระบบตัวเคนทั้งหมดนะฮะเราเปิดนะครับเราจะตั้งไว้ตรงนี้ตัวล็อกไฟฟ้าตั้งตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้า3เฟสนะฮะแล้วก็การใช้งานอย่างตัวเริ่มต้นก่อนอันดับแรกนะแรกนะครับก็คือหลังจากที่ทราบมาตรงนี้จากรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาสู่กล่องตรงนี้นะครับจากรถเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้ตัวล็อกไฟฟ้าเนี่ยในการรับทราบเปิดเบรกเกอร์จากตู้หน้าตู้แล้วนะครับเราก็ดูการปลดล็อกตรงนี้นะครับปลดล็อกอันนี้คือสต็อกฉุกเฉินนะฮะพอปลดล็อกแล้วเราก็กดที่ออนนะครับเครื่องก็จะได้เครื่องจะมีเสียงดังแก๊กก็คือเหมือนกับว่าเครื่องได้ทำงานแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะโหลดลอกขึ้นลงๆเนี้ยนะครับแล้วจะเอาเกี่ยวนะฮะคอยดักนะครับโอเคครับหลังจากนั้นถ้าเราเลิกใช้แล้วนะครับเราก็ปลดตัวนี้ได้เลยนะครับทุกอย่างก็ถือว่าอยู่การทำงานของตัวล็อกตัวนี้นะครับมาดูอีกตัวนึงครับตัวนึงก็ลักษณะเดียวกันนะฮะต
2 1ครับอันนี้ก็อีกตัวนึงอันนี้ลอกภายในที่จะใช้โหลดพวกซากเข้าเตานะครับก็กดเหมือนกันประเภทเหมือนกันนะเข้าเตานะครับแต่ว่าเราจะเลือกโหลดหวังว่าจะใช้เราก็เหมือนเดิมครับครับต่อไปเนี่ยเราก็คือการอธิบายในการใช้เตานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละส่วนนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือตัววัดตัวตั้งเวลานะครับสามารถที่ตั้งเวลาได้ตั้งแต่นาทีจนชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะครับตั้งเวลาเพื่ออะไรก็คือหมายถึงว่าเวลาเราตั้งสมมติเราตั้งที่5นาทีอย่างเงี้ยเวลาเราใช้งานไปจนถึง5นาทีแล้วอ่ะระบบการทำงานของเชื้อเพลิงทั้งหมดอ่ะจะถูกการตัดเองอัตโนมัตินะครับอันดับ2ก็คือไอ้ตัวนี้คือตัวอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิเนี่ยก็จะชี้ว่าภายในเตาเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยคือภายในเตาคือ27องศานะครับไอ้ตัวสีเหลืองนี่นะครับก็คือการตั้งอุณหภูมิของมันตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่1,200ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเผาซากไปเรื่อยๆจนที่ตัวอุณหภูมิสีแดงเนี่ยถึงที่1,200เมื่อไหร่ปุ๊บมาระบบการทำงานของเชื้อเพลิงจะถูกการสั่งให้หยุดตัดเพื่อที่จะให้อุณหภูมิคงที่อยู่ที่1,200ตลอดนะครับต่อไปนะฮะ1ครับก็ต่อไปก็คือสวิตช์ตัวแรกก็คือประตูนะครับประตูนี่คือคาบเกี่ยวกับไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลขึ้นลงตรงนี้นะครับถ้าเราต้องเปิดระบบตรงนี้ก่อนที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับอันดับ2ก็คือพัดลมพัดลมนี่คือพัดลมภายในเตานะฮะช่วยในการเป่าให้เตาเย็นขึ้นนะครับเวลาเผาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ตัวนี้ในการเป่านะครับอันดับ3ก็คือปั๊มน้ำนี่คือตัวที่ใช้กับเวสเคเบิลนะฮะในการฉีดสเปรย์เข้าไปนะครับ4ก็คือพร้อมจุดก็เริ่มต้นจากหัวก้นไฟที่จะเริ่มเผาซากแล้วก็เผาควันนะครับอันนี้อุปกรณ์หัวก้นไฟคือเป่าไฟเผาควันไอห้องเผาควันเนี่ยมันจะเป็นระบบเป็น two stage นะฮะก็คือสามารถที่จะมีอาการเร่งของไฟมากขึ้นสมมติว่าเราเผาซากอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ควันมลพิษในสเตจแรกอะไม่สามารถจะจับมลพิษได้มากนะฮะเราก็สามารถเปิดสเตจ2เพื่อที่จะจับให้ได้ถึง 100% นะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนไฟหน้ารถยนต์นะฮะจะมีไฟล่างแล้วก็ไฟบนนะครับอันดับ3ก็คือห้องเผาซากคือเปิดแล้วก็เผาซากสัตว์ได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดขั้นตอนในการใช้งานครับเริ่มต้นจากตอนเนี้ยเราทำสถานีแก๊สอ่ะมีไว้8ช่องนะฮะแต่การใช้งานของเตาใบเนี้ยใช้แค่2ถังเท่านั้นครับแต่เราก็สามารถที่จะเผื่อได้ถึงอีก6ใบก็ได้เหมือนกันสเต็ปแรกก็คือเราใส่ตัววาล์วเข้าไปนะครับตัววาล์วเข้าไป2ตัวแก๊สนะครับแล้วเราก็เปิดเนี่ยครับแล้วก็เปิดตัวให้แก๊สเข้าไปสู่ในท่อที่เป็นเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับเราใช้แค่2ตัวนะครับแล้วก็เปิดเข้าไป2ตัวหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวเกตตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ประมาณ7บาร์นะครับในการเผาแต่ละครั้งนะฮะถ้า เราตั้งตอนนี้อยู่ที่7บาร์ตอนนี้ถ้าเราสังเกตมันอยู่ที่5บาร์นิดๆ นะฮะก็หมายถึงว่าเราเปิดแค่ใบเดียวตอนนี้นะครับในการเทสนะครับส่วนต่อจากนั้นก็คือตัวนี้จะเป็นชุดแรงดันสูงนะฮะเพื่อลดแรงดันสูงจากตัวแก๊สทั้งหมดนะครับเป็นตัวเซฟตี้อันนี้มาตรฐานของอิตาลีนะฮะตัวนี้นะครับเราก็เปิดโอเพ่นเหมือนกันเปิดระบบของลายแก๊สทั้งหมดนะฮะจะวิ่งเข้า2ตัวคือหัวห้องเผาซากนะฮะ1ตัวนะครับแล้วก็ห้องเผาควัน1ตัวนะครับไอตัวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับก็คือพอตอนนี้ทุกอย่างอ่ะแก๊สเข้ามาตรงระบบเราก็เปิดพร้อมที่จะใช้นะครับเปิดพร้อมที่ระบบตัวนี้ก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าแรงดันต่ำตัวนึงเพื่อในการกรองให้แก๊สมีความสะอาดแล้วก็ในการปล่อยที่สม่ำเสมอครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานอิตาลีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดำเนินการเลยนะครับเริ่มดำเนินการเผาเลยครับก็ผมจะเริ่มแต่เสร็จแรกนะก็คือ
ก่อนที่จะเผาทุกครั้งเราก็ต้องเปิดประตูก่อนนะครับเพราะเราต้องเปิดประตูเพื่อเราที่ต้องดูไฟก่อนโอเคเปิดนะครับดูที่ประตูได้ครับระบบประตูนี้จะเป็นระบบล็อกไฟฟ้านะครับล็อกไฟฟ้าแบบล็อกโซ่นะฮะตรงนี้นะครับกว้างยาวกว้างหน้ากว้างจะอยู่ครับก็ภายในตอนนี้เราเปิดให้ดูนะครับภายในห้องเผานะฮะก็หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ 1.50 เมตรนะครับตรงนี้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3 เมตรนะครับแล้วก็เราเริ่มดำเนินการขั้นแรกนะเราก็เปิดเผาควันก่อนนะครับการเปิดเผาจะดำเนินการเริ่มการใช้งานนะครับอันดับแรกก็คือประตูเตานะครับเราต้องเปิดให้เตายกให้สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นอันดับ2ก็คือเราเปิดปั๊มน้ำนะครับอันนี้ปั๊มน้ำของตัวสเปรย์ก็เริ่มทำงานนะครับอันดับ3ก็คือเราเปิดพร้อมจุดหัวบนไฟพร้อมที่จะทำงานแล้วตั้งแต่ผมของสร้างก็บอกคนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราเผาควันก่อนนะครับเผาควันตรงนี้ก่อนจนกว่าไฟเผาควันทำงานนะครับเราถึงต้องมาเปิดเผาซากเป็นอันดับต่อไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ไฟเริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูที่หน้าเตาก่อนครับอันนี้นะครับคือห้องเผาควันเริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็คือเราจะเริ่มการเผาซากนะครับเผาซากครับกดตรงนี้นะครับเผาซากครับตอนนี้ห้องเผาซากก็ติดแล้วครับเดี๋ยวเชิญดูนะครับแนวไฟนะครับตอนนี้เราวิ่งยาวเกือบ2 เมตรนะครับครับตอนนี้คือเราเผาเสร็จหมดทุกอย่างนะครับเราถึงดำเนินการเปิดพัดลมเป่าเตานะครับนะครับพัดลมเป่าเตาก็จะทำงานจนกว่าอุณหภูมิตรงนี้จะดรอปมาอยู่ที่ประมาณสัก100 101 101นะครับเริ่มดูครับหลังจากที่เราดำเนินการจะปิดระบบนะฮะเราก็ต้องปิดตัวเผาซากก่อนนะครับอันดับแรกนะครับปิดระบบเผาซากนะครับอันดับ2ก็คือปิดระบบห้องเผาควันนะครับปิดตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ปั๊มน้ำกับพร้อมจุดเนี่ยจะต้องทำงานก่อนนะฮะจนกว่าอุณหภูมิตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ100 องศานะครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าความร้อนอ่ะภายในเตาถ้าปิดระบบทุกอย่างปุ๊บโหนไฟอ่ะมันอยู่หลังเตาอยู่แล้วครับทำให้ความร้อนทุกอย่างอ่ะมันจะวิ่งเข้าไปที่โหนไฟทำให้เกิดช็อตของตัวมอเตอร์ได้นะครับถึงได้จากนั้นก็คือเราก็ปิดระบบได้เลยอันนี้ครับแล้วก็ประตูครับแล้วก็ดำเนินการปิดวาล์วแก๊สนะฮะตรงนี้ครับปิดทั้งหมดทุกอย่างไอ้ที่เราเปิดไว้ปิดทั้งหมดนะครับไอ้ตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ถือว่าเสร็จภารกิจทุกอย่างนะครับผมบอสติดอยู่กับอีโตพานะฮะจากในนามหอจกอีโตพานเคียและบริษัทลูกค้าสาธิตชนนะครับก็ขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับของไนท์สัปดีโรงพยาบาลสัตว์นะฮะที่ให้เราได้ทำห้องผ่าซากในการปรับปรุงครั้งนี้นะครับที่สิ่งที่เราได้ปรับปรุงแก้ไขต่างๆนานาเนี่ยเราได้มั่นใจแล้วนะฮะว่าเราจะเผาซากที่ติดเชื้อต่างๆนะครับของสัตว์นะฮะเพื่อที่ให้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะลดระบาดของพวกสัตว์นะฮะที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆนะโดยวิธีการจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณนะในโอกาสนี้นะครับก็คงหวังว่าให้จะมีคลิปต่อไปนะฮะที่จะได้นำเสนอกันต่อไปนี้นะครับ